ราะตอนที่สามีกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมักพูดเสมอว่าคิดถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและอยากกลับมาที่อุทยานแห่งนี้อีกครั้งทำให้เช้าวันนี้ค่ะดวงเดือนจิไทยสงภรรยาพร้อมญาติสนิทได้ทำพิธีเคลื่อนร่างสรพงษ์ชาตรีจากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารมายังอุทยานมหาวิหารมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของพระเอกตลอดกาลนะคะเพราะสรพงษ์ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้พร้อมกับเปิดมูลนิธิด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541และจะแวะเวียนมาบริหารงานที่นี่ด้วยตัวเองทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์แต่หลังจากโควิด-19 ระบาดบวกกับอาการป่วยเริ่มทรุดทำให้ไม่ได้กลับมาดูแลที่นี่อีกเลยจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะดวงเดือนจิไทยสงซึ่งเป็นภรรยายังเผยนะคะว่าตลอด31วันที่ดูแลสามีอย่างใกล้ชิดใน ICU สรพงษ์ชาตรีไม่เคยแสดงอาการเจ็บป่วยแม้แต่ครั้งเดียวทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มและมักพูดถึงการต่อเติมวิหารให้สำเร็จค่ะ30ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันในวงการก็จะเห็นว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในกองถ่ายมันไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตคู่แบบแค่อยู่ที่บ้านข้างนอกกองถ่ายเราก็ไปด้วยกันทุกงานและที่หลวงปู่โตก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเสาร์อาทิตย์มันเหมือนตอนนี้มันขาดคนใดคนหนึ่งไปในร่างกายแต่ใจน่ะมันอยู่แต่มันต้องใช้เวลาเราเนี่ยจะบอกกันเสมอก็บอกพี่ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรแม้กระทั่งตัวหนูเองไม่ต้องห่วงนะคะหนูเข้มแข็งคือเขาเป็นห่วงเราจะมีพิธีสวดอภิธรรมสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปีพ.ศ. 2551ที่อุทยานมหาวิหารมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจังหวัดนครราชสีมาอีก7วันนะคะ